สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้จะมาพูดถึงกระแสนิยมเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับสําหรับพระนครน,นะครับผมซึ่งพระนครน,นั้นตะก่อนราคาค่อนข้างที่จะโดดสูงนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ราคาได้ลงมาสามารถที่จะซื้อหาได้แล้วนะครับผมทุกท่านตะก่อนนั่นนะครับเคยซื้อมาต้นเดียวนะครับต้นใบใหญ่ป่านี้ซ้ํานะครับผมทุกท่านต้นละสองพันห้าเคยซื้อมาแล้วนะครับเนื่องจากต้นนั้น เอ่อซื้อมาเป็นแม่พันุ์นะครับผมเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่นะครับผมกอนี่กอใหญ่มากๆเลยนะครับผมนี่ครับแถมหัวใหญ่พอมนะครับกอนี้ไม่ถึงพันนะครับผมทุกท่านอยู่ที่ประมาณสัก500กว่าบาทนี่แหละครับผมทุท่านแต่ว่าได้หลายต้นนะครับ4ี่ห้าต้นขึ้นไปนะครับผมแถมได้กอใหญ่ด้วยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับถ้านั่นถ้าผู้ใดอยู่ในยุคช่วงที่ซื้อพระนครตอนช่วงนั้นนะครับผมเนาะที่แพงๆนะครับผมก็ะคอมเมนต์มา บอกกันในเด้อครับผมเนาะการขยายพันธุ์ของบนสีชนิดนี้นะครับผมเนาะกะค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเนื่องจากตอนผ่าหัวนะครับผมเคยผ่าลองเบิ่งนะครับผมตาไม่แก่ไม่ชัดจริงๆนะครับิ่นเกิดจะบ่งอกนะครับผมสำหรับพนากงานนะครับตัววันนี้นะครับผมจะใช้วิธีการเน้นแยกหนนะครับผมเป็นบนแยกหน ค่อนข้างที่จะติดและก็ชั่วกว่านะครับผมทุกท่านแลวก็ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับถ้าเราไปผ่าหัวนะครับผมก็จะคล้ายๆชายชนเหมือนกันนะครับผมสาหรับพันธุ์โคนนะครับผมนางไหมยังจะผ่าได้ง่ายกว่าอีกนะครับผมทุกท่านเอ่อใครที่มีประสบการณ์การปลูกนะครับผมเอ่อบุค่อยแตกโกนะครับผมก็จะแนะนําแบบนี้นะครับผมทุกท่านก็พยายามผสมเปลือกไข่นะครับหรือว่าปรุงดินดีๆนะครับผมทุกท่านเพื่อจะแตกโกดีประมาณนี้เลยนะครับผมทุกท่านแล้วก็จะต้นใหญ่นะครับสําหรับ บนสีพนครกับเป็นบนมีเสน่ห์และก็มีความป้ายสวยนะครับผมทุกท่านซึ่งลูกค้านะครับกระทมหาเรื่อยๆนะครับสาหรับบนสีพนครนนะครับผมเนาะมีคนสนใจเรื่อยๆขายได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านสําหรับบนบ้านๆอื่นๆนั้นนะครับผมก็มีวิธีเลี้ยงใกล้เคียงกันนะครับผมเนาะเลี้ยงนอกตู้ได้แบบสบายๆเลยนะครับผมสําหรับบนบ้านๆนั้นเราอาศัยเวลานะครับในการแตกก้นะครับผมทุกท่านนี่ครับ ปัจจุบันนี้นะครับผมเนาะลูกค้าเพิ่นมากแบบเป็นฟอร์มโขนะครับผมเราก็ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพงก็ช่างนะครับผมเนาะถ้าเรารักการปลูกนะครับเรามีเยอะเราก็แบ่งขยายไปนะครับเราก็แบ่งเราก็ขายไปเพื่อเป็นรายได้เสริมสําหรับคนที่ชอบปลูกผมก็จะบอกเสมอนะครับผมว่าถ้าเรามีเยอะนะครับผมเราก็แบ่ง ไปให้คนอื่นปลูกได้ชื่นชมความสวยงามของเขาได้เหมือนกันนะครับผมทุกท่านเราก็ตั้งต้นแม่พันธุ์ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาขยายไปเรื่อยๆนะครับสําหรับปัจจุบันนี้นะครับผมก็บบกค่อยเน้นบ่นเทพบันเดลแล้วพี่น้องเอาบ่นบ้านที่เลี้ยงง่ายๆดีกว่าเนื่องจากผมก็โบ้ค่อยมีเวลาดูแลนะครับต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นด้วยนะครับผมทุกท่านบ่นที่มีชื่อนั้นบางทีเขาจะเลี้ยงโตช้ากว่าบ่นบ้านนะครับผมก็เลย เป็นอย่างที่ยุ่งยากในการดูแลนะครับเนื่องจากอ,อบ้ค่อยมีเวลาไปทําตู้หรือว่าไปลงทุนเ,เกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับอ,อ,อย่างอื่นแล้วนะครับผมเนาะสาหรับไม้ดางนะครับผมสาหรับไม้ดางนั้นผมก็ปลูกไว้เพื่อเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมเนาะอันนี้ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะครับไม่ตั้งจากบางที่นะครับขายราคาถูกเกินไปกะบ้บค่อยได้ขายนะครับผมทุกท่าน บางทีก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมก็จะปลูกประดับไว้บริเวณข้างบ้านนะครับเวลาเรามาชมก็จะเพลินดีนะครับผมทุกท่านฉะนั้นนะครับผมที่มานําเสนอวันนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนั้นได้ศึกษาได้ดูนะครับวิธีการว่าเราทําอาชีพเสริมนั้นเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมการที่เราปลูกบอนสีหรือว่าพืชอื่นๆที่เป็นไม้ประดับไว้นั้นก็เหมือนเรามีรายได้เสริม เหมือนเงินงอกเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านโปรดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกะจะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสลับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ